ังมากเปิดใจหนุ่มกรรชัยหลังคว้ารางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรางวัลนัทราชครั้งที่12ประจำปี2563ที่มอบให้แก่ผลงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ทั้งหมด39รางวัลด้วยกันซึ่งหนึ่งในรางวัลนั้นมีพิธีกรคนเก่งและมากความสามารถอย่างหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยได้คว้ารางวัลนัทราชครั้งที่12โดยได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมจากรายการโหนกระแสซึ่งด้านหนุ่มกรรชัยได้เปิดใจกับทางทีมข่าวถึงการได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้รางวัลนี้กับผมและขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนและดีใจมากเพราะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ผมเองหมายตามานานแต่ไม่เคยได้รับเลยและไปร่วมงานมาหลายปีเพราะหวังว่าจะได้สักปีปีนี้ไม่ได้ไปเพราะติดโควิดปรากฏว่าได้ก็ดีใจครับแต่เสียใจตรงที่เราไม่ได้ขึ้นไปรับเองกับมือแต่วันนี้ดีใจและภูมิใจมากที่ได้รางวัลนี้ขอบคุณแฟนๆรายการและขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ผลักดันให้ตัวผมเองได้มาอยู่ตรงนี้ได้พิสูจน์ตัวเองจากคนไม่เคยทำรายการข่าวมาก่อนเลยในชีวิตไม่เคยรู้จักคำว่ารับผิดชอบในการทำงานเกี่ยวกับข่าวเลยแต่วันนี้ทุกคนมีทั้งคำชมและคำต่อว่าต้องขอบคุณคำชมทุกคำด้วยขอบคุณทุกคำต่อว่านั่นคือกระจกบานใหญ่ของผมเพราะทุกครั้งที่มีใครตำหนิหรือต่อว่ามาผมจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์ของผมและครั้งต่อไปผมจะไม่ทำผมเชื่อว่านั่นคือแรงผลักดันที่ทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับยังไงทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ